มองทางนักวิชาการกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะว่าจะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงนะคะอย่างอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะคะคุณผู้ชมอาจารย์มาจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะท่านมองค่ะว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยเป็นไปตามกรอบที่ทำให้เห็นเพียงแค่ให้หยุดกระทำนะคะแต่เชื่อว่านี่จะเป็นเหมือนศาลตั้งต้นค่ะที่จะทำให้มีคนไปยื่นต่อกกต.เพื่อร้องให้ยุบพรรคก้าวไกลต่อไปซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นด่านหนักนะคะที่ทางก้าวไกลเนี่ยต้องสู้ต่อไปในอนาคตค่ะคือต้องเข้าใจว่าเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นะครับคือให้หยุดการกระทำที่ศาลเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับซึ่งอำนาจตามมาตรา49ศาลท่านมีเพียงแค่ให้หยุดการกระทำไม่ถึงยุบพรรคครับนะครับการยุบพรรคเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของกกต.ต้องไปร้องนะครับตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองครับมาตรา92นะครับซึ่งเป็นเรื่องต่อไปนะครับต้องไปถามกกต.ว่าเขาจะดำเนินการยังไงต่อนะครับแต่ว่าวันนี้จบแค่ไม่ใช่ยุบพรรคถ้ากกต.ยังไม่ทำก็เชื่อว่าจะมีคนไปร้องให้กกต.ทำครับก็ง่ายๆคือก็จะเป็นคำร้องต่อไปนะครับคดีต่อไปที่ก้าวไกลต้องไปสู้ต่อครับนะครับแต่คราวคดีเนี้ยคดีต่อไปเนี้ยจะเป็นเรื่องยุบพรรคนะครับไม่ใช่แค่การทำละได้ครับอาจารย์นี่นะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปว่าคดีของก้าวไกลยังไม่จบนะคะหลังจากนี้ต้องจับตาต่อวันพรุ่งนี้ค่ะแล้ววันต่อไปว่าจะมีใครไปร้องทั้งเรื่องของการยุบพรรคไหมนะคะรวมถึงจริยธรรมร้ายแรงของบรรดานักการเมืองด้วยนะคะที่เข้าข่ายที่คนมองกันไว้โทษมันหนักไงคุณผู้ชมจริยธรรมนักการเมืองเนี่ยถ้าจำกันได้มันมีหลายเคสนะกรณีคุณช่อนี่คือตลอดชีวิตเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ก้าวไกลต้องสู้ต่ออย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะ